เรื่องที่จะอู้ฟังต่อไปนี้เป็นเรื่องราวความฮักระหว่างไอ้ขวดกับอีน้องมิ้นน้องมิ้นเปิ้นเป็นดาวมหาลัยซึ่งไผก็หมายตาหลังจากที่เตื้อแรกไอ้ขวดปากับอีน้องมิ้นไอ้ขวดก็แน่ไว้หมายจะเอาเป็นแฟนแต่โจ้ก็มาเข้าข้างอีน้องมิ้นมีแฟนแล้วไอ้ขวดได้เสาะหาวิธีหลายอย่างที่จะได้ใจน้องมิ้นมาแต่แล้วฟ้าก็เป็นใจไอ้ขวดก็ได้หนังสือแห่งสวรรค์ที่ตกมาจากฟ้าเพื่อที่จะจีบน้องมิ้นแต่เรื่องราวจะเป็นอย่างไรจะไข้หัวก็ว่าจะให้จะฮ้องแห้วก็ว่าจะฮ้องสมหวังก็ติดตามกันต่อไปเน้อฝันดี